จ็คเกอร์ตี้ปะทะมีลายน้ำไม่อาบพ่อกลับบ้านแล้วและนะดากทองอยู่กับผมนนชวนเจียก อะไรไงครับสวัสดีครับเหล่าสมาชิกคนชอบเจียกโอ้โหไม่หลับไม่นอนเลยนะครับเนี่ยแม่งโคตรมันนะหลังจากที่ได้มีคลิปหลุดออกมานะครับเต็มไปหมดเลยเพราะว่ายูทูบเบอร์แล้วก็ติ๊กต็อกเกอร์เยอะมากในงานนั้นน่ะตอนแรกผมก็จะเอารถผมไปเหมือนกันแหละแต่ลืมไปรถขายไปแล้วนะมันเป็นงานที่มีชื่อว่ามีติ้งรถมอเตอร์ไซค์คันแรกในชีวิตรถคันแรกนะครับก็มันก็ดูดีนะงานนั้นนะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องขึ้นมาในคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมเล่าสรุปเลยดีกว่านะตาเนี่ยไปเสือกมานะครับจนแบบตากูดำขนาดเนี้ยกูต้องไปอ่านใหม่ไหมกูจำไม่ได้แล้วก็เริ่มแรกเลยเนี่ยแจ็คก็เอารถมานะครับก็เป็นรถที่ประทับใจรถคันนี้ก็เลยแบบเอามาโชว์อะไรอย่างงี้ไงแล้วก็รถมันก็เก่าแล้วด้วยแล้วพี่เมย์เนี่ยเขาก็แบบมาแกล้งแจ็คไงก็เลยแบบมาพังรถนะครับมาแบบจิ้มนู่นจิ้มนี่อะไรไม่รู้ในคลิปอ่ะทีแจ็คมันก็แบบว่ามันก็ไม่โอเคเพราะว่ามันทำกับรถมันทำไมอะไรเงี้ยคุยกันอะไรเรียบร้อยแล้วแจ็คมันเลยแบบว่าถ้าอยากให้เสมอกันนึงๆก็เดี๋ยวไปแกล้งเอาคืนนะไปแกล้งเอาคืนก็เลยไปพังเต็นท์นะครับเต็นท์ขายเสื้อของพริเมนะมันมีคนสรุปให้แล้วแหละขยันนะพวกมึงนี่ นี่ไงที่แบบไปแงะรถเนี่ยเห็นไหมแล้วก็แจ็คก็เลยหันมาดูแล้วก็มองแล้วนี่นี่เป็นช่วงนี้แบบเถียงทำไมอ่ะแฟร์ๆเห็นไหมแจ็คบอกแฟร์อันนี้เป็นช่วงนี้ไปพังเต็นท์นะคุณดูรู้ยกเต็นท์ไงโยนเสื้อมันก็ไม่ได้แบบพังขนาดนั้นนะนึกว่าแบบถอนเสาอะไรเงี้ยทีนี้พอพังเต็นท์เสร็จปุ๊บพี่เมียนี่หัวร้อนเลยแบบพังเต็มเลยเอ้ยบังบังก็เลยจัดกันนะปุ๊บบังบังมันก็เลยเกิดการเข้าปะทะกันระหว่างแจ็คเกอร์ตี้ VS เมลายน้ำไม่อาบงานรถมีงานมวยให้ดูด้วยว่ะกูชอบเลยอ่ะโอ้ดูดิโอ้ยโจทาโร่โหเข้ามาใกล้ขนาดนี้ไม่กลัวหมัดของพี่เลยอย่างเงี้ยนะต้องโดนแล้วบอกได้หนึ่งทีโอ้กูไม่อยากเอาคลิปมันลงหรอกมึงก็ไปหาดูเอาเองนะคือไปดูคลิปจริงลงไม่ได้หรอกจัดกันเสร็จแล้วเนี่ยเมียแจ็คเนี่ยก็จะพยายามแบบเข้าไปเคลียร์อะไรเงี้ยต่อยกันเสร็จแล้วก็โดนผลักออกมาอีกโอ้โหทีนี้ยาวเลยครับก็เลยไปจบที่โรงพักนะคือไปดูรถตรงนี้มาผมบอกพี่ไหมว่าข้างบนล้าเจ็บจุดแล้วกูเลยผมบอกพี่ไหมว่าอย่าทำพี่ผมบอกไหมคลิปนั้นมันยืนยันเลยว่านี่ไงมันแจ็คจริงไหมอ๋อแต่แจ็คมันบอกแม็กไงว่าอย่าทำแสดงว่ามันคุยก่อนทำคุยกันก่อนผมบอกพี่จะทำผมถ่ายงานแต่พี่มึงเขียนรถมาถ่ายที่ประตูอ้าวก็เขียนรถแล้วมันจบแล้วปะตรงนั้นจบแล้วไหมพี่แล้วทีนี้ผมก็ไปคุยกับสอดตัวที่ตรงนั้นไม่ถ่ายต่อแล้วพี่มันทำลายทำไมวะมึงก็ยังถ่ายต่อแล้วผมไปทำยังไงต่อทีนี้แล้วผมให้ผมไปทำถ่ายยังไงต่อรถคันนี้เอาเนี่ยแล้วก็แยกแค่นี้แหละไม่มีหรอกมึงก็ไปเขียนในเพจซะเวอร์เลยต้องระวังกันนะครับตรงนี้ต่อให้เป็นอารมณ์ร้อนไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีเมียอยู่ข้างก็แนะนำให้เมียผลักกันเองดีกว่านะอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าทำเลยจริงๆคุยกันดีกว่านี่รูปนี้อ่ะบาลามีลายปูเฮ้ยที่นี่บราซิลเฮ้ยมาดิที่บราซิลรู้จักเปล่าเปิดก่อนได้ปูดหัวโหนกเลยบล็อกหมัดคู่ต่อสู้มีโอกาสให้ใส่หมัดตรงหนึ่งครั้งหากรู้สู้เมาให้สาวอีกหนึ่งครั้งล็อกคอเพื่อคุมสถานการณ์เนอะและสุดท้ายก็ห้ามไม่คือตัวมีเตี่ยวค่อยเจรจาถือว่าเป็นการแลกหมัดเพื่อความสามัคคีกันนะครับเริ่มดูทางหน้าของแอนิเมชันด้วยมีแอนิเมชันด้วยเนี่ยโอ้ขยันมากเลยอะศึกชิงสิงใหญ่จ้าหมัดของเท่หมัดของเท่อ้าวโอ้โหจริงจ้าวันนี้ก็อยู่กับศึกชิงสิงใหญ่ศึกชิงสิงใหญ่ในโลกคู่ขนานกรรมการสันติไม่ใช่คำตอบสันหน้าแข้งกระแทกหน้าก็ต้องเข้ามาแทนจริงจังอาจจะโดนหมัดเมาแต่ถ้าเดากันได้ทั้งเมาได้ทั้งมันกระเดาคู่กระเดาคู่ยกที่หนึ่งเปิดก่อนได้เปรียบตัวมือบอกตีเข่าตบตีตบตีโอ้พอสิบปากว่าไม่เท่ากับตาเห็นใครจะพูดอะไรก็ขอให้พูดตามความเป็นจริงนะครับของแท้ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูเฟซ
ของแจ็คด้วยนะเดี๋ยวลองหาว่าเราเสนอครั้งเดียวอีกดูดิไลฟ์สดเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยล่าสัตว์เลยเนี่ยยังไงสี่สิบวิคมึงนั่งแดกขนมอยู่เนี่ยนะกูรู้มึงอย่าพูดอะไรสักคำนะพี่ชายถ้าถามว่าไอ้นนท์มึงอยู่ข้างไหนกูก็ตอบเลยว่าอยู่ข้างสนามแล้วกันรอดูคนซัดกันต่อป่ะไม่หรอกพิษมีลายน้ำไม่อ่านแกก็ทำเกินไปอะไรเงี้ยโอ้โหหน้าร้อนเลยขนาดนั้นเลยก็เวอร์เกินร้อนซะเวอร์เลยนะก็ไม่แปลกใจหรอกที่แบบคนจะอยู่ข้างแจ็คเกอร์ตี้ขอให้ปรับปรุงตัวเร็วๆหน่อยแล้วกันนะคุณไปดูนะจะได้แบบมีคอนเทนต์เล้าใจอะไรเงี้ยให้เราดูต่อคุณมามีเรื่องกับนักฟุตบอลทีมผมเลยครับนี่กองหน้าเป้าผมเลยนะคุณต้องดูจังหวะนี้ที่เขาหลุดไปเขาโดนถีบหลอกจังหวะนั้นน่ะแจ็คเกอร์ตี้กูเลยล้มไม่งั้นลูกนั้นนะบอลเล่แบบรูดฟรานนิสเตอร์รอยแล้วของแท้วะเนี่ยหมัดของแท้พี่อินไปหน่อยอ่ะพี่โทษทีเออเหี้ยกูใช้คำนี้เลยนะโทษทีว่ะพี่อินไปหน่อยอ่ะป่ะข่าวต่อไปดีกว่าครับข่าวนี้ก็แม่งมาแน่เลยแต่มาคือไม่กลัวหรอกมึงมาเลยหมดเวลากลัวได้นนต้องเรียกว่าลุงนะลุงทักษิณเนี่ยหรือว่าที่เขาเรียกกันนะลุงโทนี่นะก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ลุงโทนี่เนี่ยกำลังกลับบ้านทักษิณสวมเสื้อเชิ้ตเขียวแล้วก็ออกจากโรงพยาบาล นะแล้วก็กำลังจะกลับบ้านเนี่ยก็เป็นรูปครอบครัวนะครับอันนี้ก็ดังนะดังดีเฮียออกข่าวมันต้องออกแล้วแหละคือนั่งรถตู้ก็ไม่อะไรหรอกแต่ผมก็ตามข่าวมานะคือไปดูว่าลุงโทนี่แกก็เหมือนจะป่วยๆอยู่ไม่สบายนะครับแต่ไม่คิดว่าจะป่วยขนาดนี้เนี่ยใส่เฟือกคอด้วยเหรอนี่ใส่เนี่ยเนี่ยคุณลุงแกป่วยหนักมากเลยเนี่ยผมคิดว่าลุงแกน่าจะไปลื่นในห้องน้ำหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปขี่รถวิบากมานะครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะแปลกๆเลยลุงแกน่าจะไปขี่วิบากมาครับโดยเฉพาะรูปนี้นี่ชัดเจนเลยวู้หูลุงไปเล่นอะไรมาเนี่ยใส่เฟือกอะไรขนาดนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะแบบขี่วิบากมาเนี่ยแต่ว่าลุงแกก็ไม่ได้ใส่อะไรตรงนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่ต้องชื่นชมหมอครับหมอท่านเก่งนะที่ดูแลร่างกายได้ดีนะต่อให้ป่วยหนักขนาดนี้นะแหมมีอะไรหรอกข่าวนี้เนี่ยก็คนเขาก็สงสัยกันแค่นั้นเลยแต่เดี๋ยวก็มีคำอธิบายออกมานะใช่ป่ะพวกเราก็รู้อยู่แล้วแหละกูคิดว่าลุงโทนี่แกน่าจะนอนตกหมอนนะอาจจะนอนตะแคงอะแล้วนอนทับแขนตัวเองนานๆอะอุ้ยเลือดไม่เดินนะผมเคยเป็นนะกูไปดูนะคือแบบแขนแบบชาเข้าใจป่ะแขนแบบแล้วมันยกไม่ขึ้นอะเออมึงไม่เคยเป็นนะดิตกหมอนนะคอเคล็ดอยู่แล้วไม่แปลกเนี่ยผมว่าไม่แปลกนะสำหรับข่าวนี้เนี่ยถ้าลุงแกออกมาแล้วก็ขอใหร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็มีอะไรแล้ว พอแล้วมาคุณไปดูข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นข่าวอัปเดตนะเกี่ยวกับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่โหโดนอะไรมาหนักนะอาจารย์แมนนั่นเองคุณไปดูก็อาจารย์แมนเนี่ยล่าสัตว์เลยครับก็ไปออกคลิปกับเบิร์ดวันว่างๆค่อนข้างเล้าใจเลยนะครับดูสีหน้าท่าทางแกเนี่ยเรา FC อาจารย์แมนเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าแกจะดาวหรือว่าจะเป็นอะไรนะแกไม่เป็นไรครับแล้วก็สภาพร่างกายแข็งแรงฟิตเปรี้ยแน่นปังปึ่งปังกระดังดึงเบิร์ดวันว่างเนี่ยก็ได้ลงรูปมารูปหนึ่งนะกูก็เห็นพอดีเลยแวบๆเลยวันนี้ที่กูไม่ได้ไปเพราะกูมีอาจารย์แมนช่วยกูไว้อ๋อเลยไม่ได้ไปปกติไอ้เบิร์ดเนี่ยมันจะติดตัวกับแจ็คเกอร์ตี้เลยก็ว่าอยู่หายไปไหนวะอาจารย์แมนช่วยชีวิตใครแม่งไปโผล่คลิปมึงนี่บันไลทุกคนนี่ไปชมบรรยากาศกันดีกว่าว่าอาจารย์แมนเนี่ยคึกคักแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีดขนาดไหนถ้าใครที่แบบเป็นห่วงนะก็จะมาโผล่ตรงไอ้เบิร์ดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับทุกคนนี่ดูนะครับสวัสดีครับผมกูจะรู้อ่ะดูไปดูนี่ก็เป็นนนชวนเจือกในช่วงนี้นะครับก็ใครที่จะทำอะไรเนี่ยก็ระวังหน่อยแล้วกันนะต้องบอกตัวกูเองหรือเปล่า
ครที่เข้ามาดูคลิปนี้ดูจนจบแล้วยังไม่ได้ Subscribe นะฝากกด Subscribe กันด้วยละกันใครที่ชอบนนจนเจือกกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายครับหมัดของแท้แล้วทำให้กูเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้บ้าหมัดแท้แอ่พ่อจบเพื่อ